เกิดเหตุระทึกที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งพบระเบิดใหญ่2ลูกอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ค่ะโดยเจ้าของร้านเซียงกงในอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์สุดระทึกพบระเบิดขนาดใหญ่2ลูกในกองเศษเหล็กเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าระเบิดทั้ง2ลูกยาวเกือบเมตรครึ่งน้ำหนักรวม 1,000 ปอนด์หรือประมาณ450กิโลกรัมและเป็นระเบิดชนิดทิ้งจากอากาศสู่พื้นดินรุ่น Mark 82หรือระเบิดที่ติดกับเครื่องบินรบซึ่งสภาพยังใช้งานได้มีดินระเบิดอยู่เต็มจึงทำการนิรภัยและเก็บกู้เพื่อนำไปเก็บรักษารอการทำลายทิ้งส่วนระเบิด2ลูกนี้จะเป็นระเบิดเก่าที่ติดกับเครื่องบินรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือใช้ในการซ้อมรบเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ